โอเคอยากจะให้พูดถึงความที่เกิดขึ้นทางสถานีเป็นยังไงบ้างพี่แนนจันทร์ก็คือหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเพราะว่ายังคุยกันอยู่26ตุลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนูก็คิดว่าเขาจะโกรธเรื่องที่ไปวันเกิดเพื่อนเงี้ยค่ะแล้วหนูไม่ไลน์บอกว่าหนูกลับกี่โมงอะไรเงี้ยตอนนั้นสถานะความสัมพันธ์ของเรากับเขานี่คือยังไงครับชัดเจนไหมเป็นแฟนค่ะคบกันตั้งนานแล้วปกติแฟนเลยใช่ไหมใช่เป็นแฟนค่ะอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันตลอดคนจะรู้หมดอะค่ะว่าเป็นแฟนเพราะว่าฝั่งนู้นก็บอกว่าเราแค่คบแบบเป็นเหมือนรู้จักแค่เพื่อนอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นถามคนได้ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ค่ะหนูอยู่กับเขาอยู่ตลอดคืออยู่ด้วยกันแบบเป็นแฟนเขาไปไหนก็บอกว่าเป็นแฟนเงี้ยเขาไม่เคยบอกคนอื่นเป็นเพื่อนแล้วครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะคะครอบครัวเขาก็หนูก็มีลูกที่ไปเที่ยวต่างประเทศมีน้องชายเขาไปอะค่ะแม่คือก็เจอแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูก็ไม่ได้ใช่ดาราเนาะจะต้องแบบโหยแถลงค่ะแต่งงานเป็นแฟนกันลงรูปอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเองว่าคบกันใหม่ๆอย่าเพิ่งบอกใครนะเกรงใจแฟนเก่าเขาเพราะว่าเป็นแม่ของลูกเขาแต่แม่ของลูกแต่รูปนั้นที่เราปล่อยออกมานี่คือเราตั้งใจเลยใช่ไหมไม่ค่ะหนูลงไอจีอะค่ะแล้วคือไอจีเป็นพื้นที่ส่วนตัวของหนูแล้วหนูก็อยากระบายเฉยๆค่ะว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเราเจตนาที่จะแบบที่ไปถึงที่นิคมหนูไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะคะหนูไปโทษเขาไม่ได้ค่ะเขาคงจะไม่รู้แล้วทางพี่ต้นเองได้เคลียร์ติดต่อกับเราไหมไม่เลยค่ะไม่มีเลยหนูติดต่อกลับไปไหมหนูโทรไปหาเขาคนที่เจอข่าววันแรกค่ะเขาก็ไม่รับโทรศัพท์เขาบล็อกไลน์หนูบล็อกวอทแอปแล้วก็ไปบอกให้เพื่อนทุกคนเลิกส่งของที่ทำธุรกิจด้วยกันนะคะที่ขายเซอร์เจนด้วยกันให้หนูอะไรเงี้ยเหมือนตัดขาดกันเลยแต่ว่าเขาไม่โทรหาหนูรู้ต้นสายไปเหตุสาเหตุไหมว่าเพราะอะไรถึงตัดขาดเราแบบไม่มีอะไรอันนี้ค่ะที่หนูไม่รู้แล้วหนูไม่เข้าใจทำไมต้องบอกว่าเป็นแค่คนรู้จักเราคบกับพี่ต้นติดประมาณกี่ปีครับตอนแรกเขามาจีบหนูค่ะน่าจะวัน5พฤษภาคม54เพราะตอนนั้นน่ะหนูอ่ะขายรถนะคะขายให้รุ่นน้องเขาเขาก็เลยไปได้เบอร์มาเขาโทรมาคุยกับหนูเองโทรมาจีบหนูเองตอนแรกหนูยังไม่รู้ว่าเขาเลิกกับเมียหนูก็แบบลังแบบเฮ้ยเขาชวนกินข้าวหนูก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปตกลงคบกันตกลงคบกันที่คือเขาเลิกกับแฟนเก่าเขาบอกเขาเลิกค่ะใช่เขาบอกเขาเลิกแล้วเขาต้องเปลี่ยนใจไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยก็หายไปเลยใช่ค่ะพี่ต้นไม่เคยแบบแสดงให้หนูรู้สึกว่าเขาไม่มีคนอื่นหรือว่าเขาไม่ไหวแล้วเราได้มีการติดต่อไปกับครอบครัวของตัวเองไหมไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อไม่ติดต่อเลยเขาไม่ได้มีติดต่อมาเหมือนกันไม่มีค่ะมีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาที่เคยเป็นหุ้นส่วนบริษัทเขาโทรมาหาหนูแล้วก็เพื่อนทุกคนที่รอบข้างก็โทรมาหาหนูเราเฮิร์ตหนักขนาดไหนตอนนี้ตอนนี้หนูต้องชีวิตหนูต้องเดินต่อไปค่ะหนูต้องเข้มแข็งคิดจะยื้อจะเรียกเขาให้กลับมาไหมหรือไม่ไม่ค่ะหนูหมดศรัทธาแล้วค่ะตอนที่เราพบกันเนี่ยเรามีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อหนูเขาเป็นด้วยใจค่ะไม่มีอะไรแต่ว่าเขาก็ดูแลเราดีไปไหนเขาก็เอาเราไปด้วยไปคุยธุรกิจที่ไหนเขาเอาหนูไปนั่งอยู่ในห้องอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะบริษัทเขาทุกอันหนูก็รู้จักหมดพนักงานที่ลิมาโฮโกหรือว่าที่ไหนที่เขาเปิดบริษัทใหม่หนูก็รู้จักหมดทุกคนก็รู้จักหนูแล้วเรารู้เรื่องเขากับพี่ต้นตอนเช้าวันที่5เพื่อนส่งลิงก์ข่าวมาให้ดู5เดือนอะไร5ธันวามาแล้วเหรอก็แรกหนูไม่เชื่อก็เราพยายามติดต่อถามเขาไหมหนูโทรไปแล้วค่ะเขาไม่รับสายแสดงว่าเขาห่างจากเราประมาณนานไหมคะไม่นานแล้วค่ะเพราะว่า26ตุลาเขาจะเอาวิตามินมาให้ใต้คอนโดอยู่เลยแต่ว่าตอนนั้นเรางอนกันอยู่เพราะว่าหนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูไปเที่ยวกับอีโมอะไรเงี้ยวันนั้นมันเกิดเพื่อนนะคะหนูก็คิดว่าเดี๋ยวเขาค่อยคุยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่ได้คุยกันนานไหมหลังจากที่ไม่ค่ะก็แค่26 27ก็ยังมีคุยๆโพสแอปส่งกันบ้างอะไรเขาบอกที่เขาห่างจากเราตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับก็26 27นี่จะเดือนกว่ามัน2เดือนแล้วก็แปลว่าของพร้อมกับอีโฟก็แค่2เดือนใช่แล้วหลังจากที่เราโพสต์รูปลงไปเขายังติดต่อไม่ค่ะไม่ติดต่อเขาแค่ไปบอกเพื่อนๆว่าแบบไม่ต้องคุยเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้คิดจะติดต่อกลับไปหรือว่าจะหยุดเรื่องทุกอย่างไปแค่นี้หนูคงไม่ติดต่อเลยค่ะแต่หนูอยากให้เขาติดต่อหนูมานะแล้วให้คุยกับหนูแบบให้เคลียร์กับหนูก่อนนะถ้าเขาติดต่อกลับมานี่คือสถานะความสัมพันธ์ของเราก็คือเป็นแค่เพื่อนหรือว่าอยากให้กลับมาเป็นเพื่อนไม่เอาค่ะคุณเคยพยายามที่จะคุยกับพี่นิโคไหมคะไม่ค่ะไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยคือหนูไม่โทษเขาอ่ะหนูต้องโทษแฟนหนูมากกว่าว่าแฟนหนูเขาน่าจะมีน้ำใจกับหนูสักนิดเนี้ยโทรบอกหนูสักคำ
าพอย่างเงี้ยหนูก็เป็นคนหนูก็เจ็บเหมือนกันตอนที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์พี่นิโคเราเห็นข่าวเองเลยค่ะเห็นว่าเพื่อนค่ะเพราะหนูจะไม่อยากดูข่าวหนูทำใจไม่ได้ค่ะแต่หนูไม่อ่านด้วยซ้ำแต่เพื่อนอ่านให้ฟังแต่ตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ก็มีบ้างเสียความรู้สึกไปเลยเสียมากค่ะซึ่งไม่คิดว่าคนที่เรารักแล้วแบบเคารพจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าทางฝ่ายน้องเขาก็ได้ศึกษากันแล้วตอนนี้ต่อไปศึกษาใจกันแล้วก็คงยินดีกับเขาด้วยค่ะแต่ว่าก็ขอให้เขามีน้ำใจกับหนูนิดนึงโทรมาหาหนูบ้างอย่างเงี้ยว่าเอ้ยจบแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไม่โทรไม่เป็นไรค่ะตอนนี้หนูต้องเดินต่อหนูต้องทำใจได้อะเพราะมันมีประโยชน์อะไรที่จะแบบไปเอาไปล้างคนที่เขาไม่รักเรา